ตอนนี้นะครับหลายพื้นที่เริ่มหนาวแล้วนะครับอากาศเริ่มหนาวแล้วพอเริ่มหนาวนะฮะปัญหาที่คนพ่อเลี้ยงปลากัดจะประสบพบเจอนะครับนั่นก็คือลูกปลากัดที่เราเพาะเลี้ยงไว้ตายนะครับวันนี้ผมมีเทคนิคและวิธีการดูแลนะครับให้ลูกปลากัดของเรารอดในช่วงหน้าหนาวไปติดตามรับชมกันเลยครับสวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องบ้านปลากัดระยองช่องสาระความรู้สำหรับผู้เพาะเลี้ยงปลากัดมือใหม่ทุกท่านนะครับช่วงนี้ก็เริ่มเข้าหน้าหนาวแล้วนะครับสำหรับมือใหม่นะฮะคงยังไม่ทราบนะครับว่าการเพาะปลากัดในหน้าหนาวนะฮะจะทำให้ลูกปลานะครับร่วงตายนะครับวันนี้นะครับผมจะมีคลิปมาแนะนำมือใหม่นะครับถึงเทคนิควิธีการนะครับดูแลและอนุบาลลูกปลากัดนะครับในช่วงหน้าหนาวทำยังไงนะครับให้รอดเยอะๆเอาละครับอย่างที่บอกไว้นะครับว่าหน้าหนาวเข้ามาแล้วนะครับแล้วสิ่งที่เราจะต้องเจอในหน้าหนาวนะฮะนั่นก็คืออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับพออากาศเปลี่ยนแปลงนะครับลูกปลากัดของเราที่ทำการเพาะเลี้ยงไว้นะครับจะตายนะฮะวันนี้ผมมีวิธีการมาแนะนำนะครับเพื่อเป็นการปกป้องนะฮะไม่ให้ลูกปลาของเราตายนะครับสำหรับมือใหม่ที่เพิ่งเข้ามาชมคลิปผมครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด Subscribe ให้ด้วยกดติดตามให้ด้วยนะครับเพื่อที่ท่านจะได้ไม่พลาดสาระดีๆจากช่องบ้านปลากัดระยองของเรานะฮะอันนี้ผมนำมาให้ชมนะครับลูกปลาวัย7วันนะครับหลังจากที่ผมนำแม่ออกไปแล้วนะครับผมนำแม่ออกไปหลังจากที่ลูกปลาฟักนะครับก็นำแม่ออกไปตอนนี้มีแต่พ่อปลาที่เลี้ยงนะครับนะนี่เห็นไหมฮะพ่อปลาก็ยังเลี้ยงลูกอยู่นะครับพอเริ่มหนาวนะฮะพ่อปลาก็จะนิ่งนะครับโดยสัญชาตญาณของปลาก็จะนิ่งการเคลื่อนไหวจะน้อยลงนะครับเพราะว่าอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับสาเหตุที่ลูกปลาตายนะครับลูกปลาตายในช่วงหน้าหนาวนะครับเพราะว่านะครับอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับคือปลาเป็นสัตว์เลือดเย็นก็จริงนะครับแต่เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับลูกปลาปรับสภาพไม่ได้นะครับพอปรับสภาพไม่ได้นะฮะสิ่งที่ตามมาคือตายนะฮะการสูญเสียที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะฮะแล้วหน้าหนาวเห็นไหมครับว่าลูกปลาจะนอนก้นนะครับเดี๋ยวผมขอให้ดูนะครับนอนก้นแล้วก็มีการว่ายน้ําที่น้อยลงนะครับในช่วงนี้นะครับการกินอาหารก็เช่นกันนะครับพอหน้าหนาวนะฮะอาหารที่ให้นะฮะถ้าใครมีไรแดงจะดีมากอย่างผมให้ไรแดงนะครับแต่ใครก็ตามนะครับที่ไม่มีไรแดงนะฮะช่วงนี้เลี้ยงอาหารอะไรก็แล้วแต่นะครับควรจะต้องให้ปริมาณที่น้อยนะครับแต่ให้เป็น2มื้อนะครับคือเช้าเย็นเพราะว่าอะไรนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวนะครับลูกปลาของท่านนะครับจะเคลื่อนไหวน้อยลงกินอาหารน้อยลงนะครับโดยธรรมชาติแล้วนะครับปลากัดจะเป็นแบบนี้นะครับแม้ปลาที่อยู่ตามธรรมชาตินะครับก็จะว่ายน้อยลงนะครับแล้วก็กินอาหารน้อยลงเพราะฉะนั้นในช่วงนี้นะครับที่ปลากินอาหารน้อยลงนะครับการเจริญเติบโตก็จะช้าลงนะครับเอาละทีนี้มาดูวิธีการแก้ปัญหานะครับในช่วงหน้าหนาวนะว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรนะครับไม่ให้ปลาของเรานะครับช็อกหรือน็อกตายได้นะครับวิธีการของผมนะฮะที่ผมใช้นะครับคือ1เริ่มจากเลือกเลยนะครับเลือกภาชนะที่ใช้เพาะปลานะครับควรเป็นกล่องโฟมนะฮะสาเหตุที่ผมแนะนำให้ใช้กล่องโฟมในการเพาะปลากัดในช่วงหน้าหนาวนะฮะเนื่องก็ด้วยกล่องโฟมนะครับระบายความเย็นได้ดีกว่านะครับหรือพูดกันง่ายๆว่าเมื่อความเย็นมาสัมผัสกับผิวน้ำนะครับก็ถูกถ่ายเทไปยังกล่องโฟมนะครับซึ่งนะฮะแตกต่างจากบ่อเพาะพลาสติกนะครับบ่อเพาะพลาสติกเมื่อนะครับน้ำได้รับความเย็นนะครับน้ำได้รับความเย็นนะครับก็ไม่สามารถที่จะระบายไปยังกล่องพลาสติกได้นะครับทำให้ความเย็นยังคงอยู่กับน้ำนะฮะเพราะนั้นสาเหตุนี้นะครับเมื่อมีอากาศเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับในตอนนี้นะครับปลาของท่านอาจตายได้นะครับ1นะฮะคือเลือกภาชนะที่ใช้เพาะเป็นกล่องโฟมนะครับนี่เป็นคำแนะนำจากผม2นะครับ
การเพาะปลากัดในช่วงหน้าหนาวนะฮะเรารู้อยู่แล้วนะครับว่าอุณหภูมิน้ำมีการเปลี่ยนแปลงฉับพลันนะครับลูกปลากัดนะครับไม่ค่อยว่ายน้ำนะฮะลูกปลากัดจะนอนก้นเพราะฉะนั้นวิธีการที่เลือกใช้แล้วก็แนะนำอีกอย่างนึงนะฮะนั่นก็คือการเพิ่มปริมาณนะครับเพิ่มปริมาณไม้น้ำนะครับเพิ่มปริมาณไม้น้ำคือใส่ไม้น้ำเยอะๆครับให้เยอะให้มากกว่าการเพาะปกตินะครับใส่ไปฮะให้เยอะให้มากกว่าการเพาะปกติและก็มีหนึ่งสิ่งนะฮะที่อยากให้ใส่นะครับถ้าใครหาได้นั่นก็คือฟางแห้งนะฮะช่วงนี้นะครับการใส่ฟางแห้งเป็นประโยชน์ในการเพาะปลากัดช่วงหน้าหนาวอย่างมากนะครับสาเหตุที่ฟางแห้งนะครับมีประโยชน์ในการเพาะปลากัดหน้าหนาวนะฮะก็เพราะว่า1นะฮะฟางแห้งสามารถดูดซับความเย็นได้ดีนะครับแล้วนะครับยังเป็นที่อาศัยของลูกปลากัดได้ดีนะครับในช่วงนี้รวมถึงฟางแห้งนั้นสามารถสร้างพารามีเซียมในตัวได้ก็คือสามารถสร้างอาหารให้ลูกปลาแรกเกิดหรือลูกปลาเล็กๆได้นะครับก็พยายามนะฮะคำแนะนำของผมนะฮะเคล็ดลับของผมนะฮะคือพยายามจัดบ่อให้รกๆหน่อยนะฮะอันนี้ใช้ได้ทั้งสายป่านะครับปลาแฟนซีนะครับหรือปลากัดหม้อใช้วิธีนี้ได้หมดเลยนะครับเห็นไหมฮะพอหน้าหนาวครับผมก็จะเตรียมบ่อแบบรกๆนะฮะเพราะว่าสาเหตุอย่างที่ผมบอกนะฮะการตายของลูกปลาในช่วงหน้าหนาวคือนะครับการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิในน้ำอย่างฉับพลันนะครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่อุณหภูมิน้ำค่อยๆเปลี่ยนปลาไม่ตายครับปลารับสภาพได้นะครับก็เป็นเทคนิคนะฮะวิธีการนะครับดูแลลูกปลาในช่วงหน้าหนาวนี้นะครับสำหรับมือใหม่นะครับที่เพิ่งหัดเพาะหรือมือเก่าก็ตามนะครับที่ประสบพบเจอกับปัญหานี้นะครับสามารถนำวิธีการนี้ไปใช้ได้นะครับก็จะทำการใส่แบบนี้ทุกๆบ่อเพาะนะครับหลังจากจบคลิปนี้ก็จะทำการใส่นะครับไม้น้ำเพิ่มเข้าไปอีกนะฮะเพราะว่า 2-3 วันนี้หนาวแล้วสุดท้ายก็มาแนะนำกันเพียงเท่านี้นะครับเหมือนเดิมฮะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะฮะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ผมลาไปก่อนสวัสดีครับ